สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยกับอัปเดตในกลุ่มมิติที่6ของเรานะครับใครยังไม่ทราบคือตอนนี้มิติที่6มีกลุ่มใน Facebook ชื่อกลุ่มมิติที่6 Official ใครที่มีเรื่องราวปริศนาอยากจะแชร์ให้กับคนอื่นได้ทราบกันเนี่ยก็เข้ามาที่กลุ่มนี้ครับกดสมัครกันไว้ตอบคำถามของเราก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผู้บรรยายค่อยกดรับเข้ากลุ่มกันอีกทีนะครับอย่างไรแล้วก่อนที่จะโพสต์เรื่องราวอะไรเนี่ยก็อย่าลืมอ่านกฎของกลุ่มกันก่อนนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าช่วงหลายๆวันมาเนี้ยมีเรื่องอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างเรื่องแรกมาจากคุณชานนท์ BCC นะครับอันนี้คุณชานนท์แชร์เรื่องของบ้านวิลล่าหลังโตในเวียดนามมีหลุมศพอยู่ในบ้านชาวบ้านเชื่อกันว่าบ้านนี้มีผีสิงเรื่องนี้ต้องอ่านกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าในบทความเนี่ยเขาเน้นกันว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนั้นจริงๆมันมีผีสิงจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมีเนี่ยเจ้าของบ้านคงอยู่กันไม่ได้แล้วใช่ไหมใครสนใจก็ลองเข้าไปอ่านดูกันนะครับโพสต์ต่อไปมาจากคุณทาวินนะครับซึ่งเรื่องนี้เราพูดกันหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มผู้ล่าเทโรซอร์คือภาพนี้ถ้าใครจำได้ในมิติที่6เคยไลฟ์ไว้แล้วนะครับมันน่าจะเป็นแค่ภาพPhotoshop อ่ะก็คือภาพตัดต่อกันเท่านั้นเองไม่ใช่ภาพจริงนะครับเพราะว่าดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยเหมือนมันเป็นภาพซ้อนนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัวเทโรซอร์หรือว่านกดึกดำบรรพ์ที่ว่าเนี่ยที่ปีกของมันนี่ดูเหมือนของปลอมมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักก็คงต้องขออนุญาตล็อกโพสต์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดมาหลายๆครั้งแล้วแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมที่มาใหม่เนี่ยได้พูดคุยกับเรื่องนี้ว่าคิดเหมือนกับผู้บรรยายหรือเปล่าว่ามันน่าจะเป็นแค่ภาพตกแต่งขึ้นมาไม่ได้มีสาระอะไรไปมากกว่านั้นนะครับต่อไปเป็นโพสต์มาจากคุณต้นไม้นะครับคุณต้นไม้โพสต์คลิปจาก YouTube ช่องนึงนะครับซึ่งคลิปเนี้ยชื่อบอกชัดๆเลยนะครับว่า Area 51กับความลับที่หลายคนอยากจะรู้พอเห็นหน้าปกเป็นรูปมนุษย์ต่างดาวเนี่ยบอกตรงๆครับเป็นทฤษฎีสมคบคิดล้วนๆเลยซึ่งเราเองก็บอกกันบ่อยๆนะว่าเรื่องแบบเนี้ยมันสมควรที่จะถูกเลิกพูดกันได้แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งบอกกันนะครับว่าแอร์เรีย51เนี่ยมันเป็นแค่ฐานทัพเท่านั้นล่าสุดเนี่ยเหมือนมีเศรษฐีคนนึงนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าใครอยากจะเข้าไปที่แอร์เรีย51เนี่ยอาสาไปกับเขาได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยนั่งเครื่องบินไปลงที่แอร์เรีย51บ่อยมากและตลอดทางเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวน้ำอาหารอะไรนี่เลี้ยงเต็มที่เลยเพราะว่าเขามีตังอะไรประมาณนี้นะครับคือเขาลงไปบ่อยแล้วถามว่าเขาเจอมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าหรือว่ามันมีความลับอะไรร้ายแรงหรือเปล่าเนี่ยคือถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยป่านนี้เขาคงไม่มาบอกหรอกครับว่าเขาไปลงมาแล้วแล้วก็คงไม่มาชวนพวกเรานะเพราะฉะนั้นนะครับเกี่ยวกับโพสต์แนวทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเราอยากให้ใช้วิจารณญาณในการดูให้มากๆนะครับแล้วก็เวลาแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเนี่ยอยากให้ใช้ถ้อยคำสุภาพกันด้วยเพราะว่าถ้ามีใครเริ่มใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในกลุ่มเนี่ยเราจะเชิญออกจากกลุ่มทันทีนะครับไปดูโพสต์ต่อไปดีกว่าครับคุณนนท์สุดเกรียนเนี่ยโพสต์ภาพนึงที่พูดถึงการ์ตูนเรื่อง Happy Tree Friends การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยบอกตรงๆนะครับมันเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ยังชอบดูการ์ตูนอะไรน่ารักน่ารักนะครับเพราะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็ไม่สมควรแนะนำให้ใครเข้าไปดูมากซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางผู้บรรยายเนี่ยจะให้ทุกคนในโพสต์คุยกันให้เรียบร้อยหมดก่อนแล้วเดี๋ยวผู้บรรยายจะขออนุญาตลบโพสต์นี้ทิ้งนะครับเพราะว่าไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรดีขึ้นนะมันก็คงไม่ใช่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในกลุ่มของเรานะครับยังไงขออภัยไว้ก่อนนะครับโพสต์ต่อไปมาจากคุณภูมิพัฒน์ครับคุณภูมิพัฒน์เนี่ยโพสต์รูปนึงบอกว่าเนี่ยแหละคืออาการผีอำก็ขอบคุณมากนะครับที่นำรูปเบาๆมาให้เราดูก็คือเห็นไหมแมวอำ อำกันขนาดนี้ไปดูเรื่องต่อไปกันครับโพสต์นี้มาจากคุณนพวิทย์นะครับคุณนพวิทย์เนี่ยสอบถามมาว่าสะพานกรุงลงกามีจริงหรือเปล่าซึ่งโพสต์นี้ถือว่าเป็นโพสต์ที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าผู้บรรยายเองก็ไม่ทราบเรื่องนี้เหมือนกันแล้วพอมาดูที่ความเห็นของท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับบางท่านนะครับให้ความเห็นว่าจากอายุที่ระบุ กับอายุในคัมภีร์เนี่ยมันต่างกันชัดเจนมากยังไงตรงนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยมันเป็นแค่นิยายเฉยๆเลยสาเหตุที่มันถูกพูดถึงกันในกลุ่มโลกตะวันตกพูดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าทางฝั่งคนที่เริ่มต้นเรื่องนี้เนี่ยเขาน่าจะยังไม่ได้ไปสืบค้นดูนะครับว่าเรื่องนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนแต่งยังไงแล้วเนี่ยทางมิติที่6เองเนี่ยกำลังรวบรวมเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะเจาะเป็นเรื่องๆไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของเมืองบางเมืองที่มันมีกัมมันตภาพรังสีหลงเหลืออยู่จำนวนมากหรือว่าเรื่องของวิมานที่พูดกันว่ามันน่าจะเป็นของมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าเนี่ยทางมิติที่6เองกำลังรวบรวมต้นทางอยู่นะครับว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนเล่าแล้วเราจะได้รู้กันครับว่า
จริงๆแล้วเนี่ยข่าวสารที่ออกไปในแนวทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลจากอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีน้ำหนักจริงหรือเปล่าโพสต์เนี้ยเป็นของคุณเรืองศักดิ์นะครับคุณเรืองศักดิ์เนี่ยได้เปิดประเด็นว่าเรื่องแอเรีย51อาจจะไม่มีมนุษย์ต่างดาวเกี่ยวข้องก็ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ชวนสมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันโดยเน้นว่าขอให้สุภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในรอบหลายๆวันมาเนี้ยทางผู้บรรยายเองเนี่ยก็จำใจที่จะต้องลบสมาชิกบางท่านออกไปเพราะว่าไม่ได้อ่านกฎว่าต้องการให้ทางสมาชิกเนี่ยใช้คำพูดสุภาพพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับส่วนโพสต์เนี้ยมาจากคุณน้ำฝนนะครับคุณน้ำฝนได้โพสต์บทความจากแคทดัมเรื่องของหมู่บ้านประหลาดที่ไม่มีเด็กผู้ชายกำเนิดมานานนับ10ปีเป็นปริศนาที่ยังรอวันเฉลยนะครับโดยคุณน้ำฝนเปิดประเด็นว่าหมู่บ้านที่มีแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเอามาดูที่ความเห็นของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับแต่ทีเนี้ยมีของท่านนึงคุณเด็กอะไรไม่ชอบนอนนะครับได้ซูมรูปนี้มาให้ดูปรากฏว่าในภาพมีเด็กผู้ชายโผล่ขึ้นมา1คนนะครับมันคืออะไรไหนบอกว่ามีแต่เด็กผู้หญิงไงแล้วเด็กผู้ชายคนเนี้ยอะไรวะจบเลยนะอุตส่าห์ตั้งต้นปริศนามาจบซะแล้วโพสต์นี้มาจากคุณสุคนอินทรักษ์นะครับคุณสุพลอินทรักษ์เนี่ยได้โพสต์บทความเรื่องเด็ก10ขวบวิ่งเล่นริมน้ำกลับเจอฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์อายุ66ล้านปีโดยบังเอิญบทความนี้น่าจะมาจากประเทศจีนนะครับเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าข่าวอะไรแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับมันเหมือนแบบมันมาเร็วไปเร็วแต่มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะแล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปไม่ได้เหมือนกันยังไงก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับส่วนโพสต์เนี้ยมาจากคุณสุภชัยนะครับคุณสุภชัยบอกว่าอยากรู้ว่า UFO ใต้ทะเลบอลติกเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าผมได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็โพสต์คลิปมาให้ดูซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครดูมิติที่6มาตั้งแต่สมัยเมื่อ 2-3 ปี 4 ปีก่อนเนี่ยจะทราบว่าทางผู้บรรยายได้เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับก็คือมีรายการสารคดีรายการนึงเขามองว่ากลุ่มที่ไปเจอสัญญาณใต้น้ำออกมาเป็นรูปยานอวกาศเนี่ยเขาเป็นคนเริ่มเรื่องนี้ไว้ก็เลยไปจ้างให้ทีมเดิมนี่แหละครับลงไปสำรวจเพื่อพิสูจน์ความจริงกันอีกครั้งแล้วทีเนี้ยเขาก็ได้เรียกตัวนักดำน้ำลึกมาอีกคนนึงพอชายคนนั้นเขาลงไปจับดูเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นทั้งไม้ไม่ได้เป็นทั้งเหล็กมันเป็นแค่ก้อนหินหมายความว่ามันอาจจะเป็นแค่เศษหินแล้วมันก็แตกเป็นร่องอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้มีส่วนใดที่บ่งบอกเลยว่ามันเป็นยาน UFO จริงหรือเปล่าส่วนภาพที่เราเห็นตามเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นภาพวาดจากศิลปินทั้งนั้นเลยครับไม่มีรูปไหนที่เป็นของจริงเลยมีของจริงอยู่แค่ชุดเดียวก็คือภาพจากเครื่องรับสัญญาณโซน่าเท่านั้นเองครับแล้วทางทีมที่เขาไปเจอเนี่ยจริงๆเขาเป็นทีมหาของเก่านะครับหมายความว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เขามีอยู่น่ะมันเป็นแค่เครื่องมือธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีความคมชัดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจบไปตั้งนานแล้วครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยยังพูดถึงกันอยู่เลยนะก็ไม่ทราบว่าที่ไหนยังพูดกันอยู่นะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจบเรื่องนี้กันไปหลายปีแล้วแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับช่วยอธิบายกันไว้แล้วว่ามันน่าจะเป็นแค่แร่อะไรบางอย่างอาจจะเป็นแร่เหล็กหรือหินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ UFO อย่างแน่นอนต่อไปนะครับเป็นโพสต์จากคุณสุคนอินทรักษ์อีกแล้วนะครับโพสต์เนี้ยได้พูดถึงกระแสอีเวนต์ใหม่กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีอะไรบ้างนะมีบุกไปที่แอเรีย51ซึ่งตอนเนี้ยทางเจ้าของกิจกรรมเขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองอย่าเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายมากทางกองทัพเขาเอาจริงนะครับแต่สำหรับเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าไปบุกที่ทะเลสาบล็อกเนสกันดีกว่าไปดูกันว่ามีเนสซี่จริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยใครได้ติดตามเกี่ยวกับทะเลสาบล็อกเนสมาเนี่ยจะทราบว่ามีทีมสำรวจลงไปสำรวจหลายหนแล้วนะครับมีทั้งการนำเครื่องจับสัญญาณในน้ำไปจนถึงเครื่องสแกน3มิติก็มีมาแล้วนะครับผลก็คือไม่เจออะไรเลยนะครับไม่เจอแม้กระทั่งอุโมงค์ไม่เจอซากสัตว์ไม่เจอไดโนเสาร์ไม่เจออะไรสักอย่างนอกจากทะเลสาบธรรมดาซึ่งในโพสต์เนี้ยมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับให้ความเห็นว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของบั้งไฟพญานาคเหมือนกับเรื่องพญานาคที่คำชะโนดก็คือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวลี้ลับนั่นแหละครับซึ่งบ้านเขาเนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มคนที่บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงไปจนถึงกลุ่มคนที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยเหมือนกับประเทศไทยเราเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็มองเป็นเรื่องขำๆกันแล้วกันนะครับก็พอหอมปากหอมคอก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องที่เข้ามาใหม่ๆกันทุกวันเลยหลายๆเรื่องเนี่ยก็ซ้ำกันเยอะยังไงแล้วเนี่ยเข้ามาดูกันก่อนว่าเรื่องที่ตัวเองกำลังจะโพสต์เนี่ยตอนนี้เขาได้โพสต์กันไปแล้วหรือยังว่าทางผู้บรรยายกับแอดมินโอตอนเนี้ยต้องคอยมานั่งลบโพสต์ที่มันซ้ำนะครับ
ก็ช่วยกันดูด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องไหนที่มันไม่สมควรที่จะอยู่ในกลุ่มเนี่ยทางสมาชิกสามารถแจ้งรายงานให้กับทางผู้บรรยายทราบได้นะครับและผู้บรรยายจะลองพิจารณาดูว่ามันต้องลบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเก็บเอาไว้ก็ได้ซึ่งหลายๆโพสต์เนี่ยที่เราดูแล้วคิดว่าน่าจะเก็บเอาไว้แต่ก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาถกเถียงจนมากเกินไปแล้วเนี่ยทางผู้ดูแลเนี่ยจะขออนุญาตล็อกโพสต์นั้นนะครับแต่สำหรับเรื่องไหนที่ดูแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแล้วถูกรายงานมาหลายครั้งเนี่ยทางเราเนี่ยก็จะขออนุญาตพิจารณาลบโพสต์นั้นออกไปก่อนนะครับยังไงแล้วเนี่ยสมาชิกท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้อ่านกฎเนี่ยให้ลองเข้าไปอ่านกฎนะครับเรามีเมนูกฎระเบียบให้เข้าไปศึกษากันก่อนหรือว่าจะเข้าไปดูที่โพสต์หลักนะครับที่ทางผู้บรรยายเองได้ตรึงเอาไว้เข้าไปอ่านกันให้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีอะไรแปลกๆเข้ามาอีกอย่างเช่นไลฟ์ขายของอะไรประมาณนี้ซึ่งทางผู้บรรยายเองก็อยากจะบอกนะครับว่าในกลุ่มนี้ทางพวกเราเองเนี่ยนะครับก็พยายามจะไม่ขายอะไรในนั้นนะครับเพราะว่าในเมื่อเราเปิดกลุ่มขึ้นมาเพื่อการพูดคุยกันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมีเรื่องอะไรที่มันรกหูรกตาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าท่านสมาชิกคนไหนเนี่ยไม่ได้ศึกษากฎทำความผิดซ้ำหลายครั้งนะครับก็ต้องขออนุญาตเชิญออกจากกลุ่มไปก่อนเพื่อจะได้ทำให้กลุ่มสงบเรียบร้อยนะครับเราเปิดกลุ่มมาเนี่ยมีท่านผู้ชมสมัครสมาชิกเข้ามาตอนนี้จะ 10,000 รายแล้วถ้าหากว่าเราไม่เข้มงวดเรื่องกฎพวกนี้มันอาจจะทำให้บรรยากาศในกลุ่มดูไม่น่าอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผู้บรรยายก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบตรงนี้นะครับและพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับคลิปพูดคุยวันจันทร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ